ชีวิตประยุทธ์จะเป็นยังไงบางทีผมอธิบายไปแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนครับมีคนคนหนึ่งเขาเขียนการ์ตูนผมเป็นแฟนประจำขอกล่าวอีกทีนะครับคุณอรุณวัชรสวัสดิ์ขออนุญาตอ้างอิงท่านพี่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วเขียนการ์ตูนอันนี้เจ็บนะครับไม่ได้ว่าใครแต่ท่านอ่านแล้วเข้าใจเองนี่คือความลึกของการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์พูดจ็อกกี้กับม้าพูดแค่นี้ท่านก็รู้สึกเอ๊ะเฮ้ยคุณเว้ยจำได้นะครับการรัฐประหารปี49คำว่าจ็อกกี้กับม้าเนี่ยมันถูกใช้เพื่อจะส่งสัญญาณการรัฐประหารดังนั้นคุณอรุณจัดด้วยเจตนาอะไรไม่ทราบแต่ว่าเอาคำว่าจ็อกกี้กับม้ามาใช้อีกทำให้ผมคิดลึกเข้าไปแล้วก็มาจัดอยู่ในหมวดข่าวราชสำนักอันแรกท่านเขียนบอกว่าชะตากรรมของม้าตัวนี้ม้าตัวนี้ตีความได้เพราะเขียนเลข8มี3ช่องเลข8นั้นทำไมต้องเลข8แล้วต้องเป็นประยุทธ์อ้าวมัน8ปีไงที่สารรัฐธรรมนูญอุ้มมันน่ะช่องที่1บอกม้าแข่งตัว1พอเพียงนกพอเสียงนกหวีดดังขึ้นก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วไม่นานก็ถึงเส้นชัยที่เขากำหนดไว้8กิโลเมตรจบแล้วที่ฟินิชจบที่8กิโลเมตรภาพนี้ค้างไว้ให้ท่านดูเลยเนี่ยนะฮะความหมายก็คืออายุยึดอำนาจมา8ปีแล้ววิ่งลึบเลยด้วยความคึกขนองในอำนาจแม้ถึงเส้นชัยแล้วม้าตัวนั้นหาหยุดไม่ยังคงวิ่งเต็มกำลังต่อไปแม้จ็อกกี้พยายามจะดึงบังเหียนไว้ให้หยุดม้ากลับสะบัดจนจ็อกกี้ตกไปอันนี้เป็นปริศนาว่าจ็อกกี้คือใครวะแต่ว่าเรื่องเดิมเนี่ยเจ้าของม้าเนี่ยคือวังจ็อกกี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมตีความยังไม่ออกช่องที่3ม้าหงายท้องตายแล้วครับม้าตัวนั้นยังคงวิ่งอย่างคึกขนองต่อไปเลย8กิโลแล้วยังวิ่งอีกเว้และต่อไปวิ่งอีกและแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งจุดที่ร่างกายพ่ายหัวใจม้าตัวนั้นก็ล้มลงขาหักกลายเป็นม้าพิการและคงไม่ต้องบอกซิว่าเจ้าของจัดการอย่างไรกับม้าขาหักตัวนั้นเจ้าของอาจจะเป็นประชาชนจ็อกกี้อาจจะเป็นประชาชนก็ได้แต่ว่ามันมีคำว่าม้ากับจ็อกกี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าภาพนี้มันลึกอาจจะตีความว่าวังก็ได้นั่นหมายความว่าเจ้าของม้าน่ะวังแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์ม้าในสมัยพลเอกเปรมนั้นแกพูดเองว่าม้าเป็นของเจ้าของคอกม้าเจ้าของคอกม้าก็คือกษัตริย์ดังนั้นสัญญาณตรงนี้บอกตีความกันเองว่าเจ้าของคอกม้าจะทำยังไงกับม้าที่มันขาหักนะครับก็เถือเนื้อมึงไปปล่อยให้มึงตายไปอันนี้น่าสนใจมากก็เลยมาดูข่าวราชสำนักอีกอันหนึ่งเรื่องม้าเหมือนกันครับ มันต้องมีแจ็คหน่อยนะวันเสาร์เนี่ยครับเรื่องม้าอาจารย์สมศักดิ์บอกถึงค่าใช้จ่ายของพระองค์หญิงสิริวรรณวลีที่ทรงโปรดม้าเหลือเกินว่าท่านได้ใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับม้าไปทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะปีที่แล้วนะมีทุกปีครับแต่เฉพาะปีที่แล้วเนี่ยใช้ไปร้อยกว่าล้านครับเกี่ยวกับทรงโปรดม้าและทรงพระเกษมสำราญจากการใช้ม้ารวมทั้งค่าขนส่งม้า
นะครับระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสต้องมีการต้องมีผู้รับเหมานะไม่ใช่นี่ทหารทำนะเขาจ่ายสตางค์ผู้รับเหมานะในการขนส่งม้าจากเมืองไทยไปฝรั่งเศสสร้างคอกม้าค่าใช้จ่ายสารพัดอาจารย์สมศักดิ์ได้ทำการแจกแจงรายละเอียดยิบเลยครับมีตัวเลขยืนยันมีตัวเลขบัญชีเลขประมูลงานขอโทษผมไม่ได้อ่านเพราะว่าข่าวมันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีช่องอื่นอ่านแต่ผมจะดูครับถ้าสังคมนี้อยากจะรู้เพื่อนๆ เขียนมาบอกอยากรู้จังขี้เกียจไปเปิดใน Facebook อาจารย์สมศักดิ์โดยเฉพาะคนอยู่ประเทศไทยอาจจะเปิดไม่ได้เขียนอุทธรณ์มาแล้วผมจะมาอ่านในวันจันทร์ก็แล้วกันอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าหุค่าจ้างขนม้าไปกับฝรั่งเศสกับไทยสำหรับสิริวัณวรีเบ็ดเสร็จใช้เงินเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียวนี่10ล้านบาทเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่ท่านขีนยาวเหยียดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายอื่นๆในปีที่แล้ว2564นะยังไม่พูดถึง2566เฉพาะ2564ปีเดียวนี่มี91โครงการที่เกี่ยวกับม้าที่ท่านทรงพระเกษมสำราญนี่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยนะฮะใช้เงิน107ล้านผมอยากจะอ่านเรื่องนี้แต่คิดว่าระหว่างที่เราพูดถึงเรื่องม้านั้นก็ทรงพระชมทรงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านหน่อยเพราะท่านเพิ่งได้รับเลื่อนยศเป็นนายพลตรีทหารม้าภาพนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทหารมาอะไรแต่งตัวอย่างนี้นี่เป็นนิตยสารที่พูดถึงอริยบทต่างๆหลายต่างกรรมต่างวรรคการที่ท่านพระองค์ทรงโปรดม้านะครับในท่วงทำนองต่างๆท่านก็เห็นแล้วนะที่บอกท่านมีความสามารถพิเศษหลายอย่างนั้นน่ะคิดเอาเองก็แล้วกันครับว่าความสามารถพิเศษต่างๆที่เธอมีนั้นนะครับเป็นความสามารถที่จ่ายด้วยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมแล้วเธอได้ทำงานให้กองทัพเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อประชาชนบ้างไหมนะครับก็ดูรูปดูอริยบทของท่านผมอยากให้ท่านดูตามภาพนะครับที่เอาให้ท่านดูทีละภาพทีละภาพเฉพาะเท่าที่รวบรวมมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่ท่านแหมถ่ายแบบทรงพระสิริโฉมนะครับอยู่กับม้ากอดม้าเงยหน้าแบบนางแบบอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ดูเองก็แล้วกันว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านได้ทำงานโดยมีความปรีชาสามารถขนาดไหนนะครับเพราะว่าในใต้คำบรรยายภาพก็มีนะครับม้าที่ท่านทรงโปรดที่สุดชื่อเวคาราดาม้าทรงประจำพระองค์หญิงสิริวัณวรีการแสดงออกถึงพระปีชาสามารถขี่ม้าก็เก่งดีไซน์ก็เก่งทั้งหมดนี้จริงหรือเท็จหรือว่าเป็นเรื่องที่พูดก็ไม่ได้ต้องเชียร์อย่างเดียวอวยอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา